แห่ซูมเลขทะเบียนแจ๊สแจงถอยรถใหม่ป้ายแดงสวยงามสมการรอคอยมากแจ๊สชวนชื่นและแจงภรรยาสาวซื้อรถตู้คันใหม่ป้ายแดงคอหวยแห่ซูมเลขทะเบียนรถขอเป็นแนวทางเลขเด็ดซื้อลอตเตอรี่งวดวันที่17มกราคม2567นับวันยิ่งรวยปังสำหรับนักแสดงตลกชื่อดังแจ๊สชวนชื่นหรือแจ๊สพดุงทรงแสงและภรรยาสาวแจงปุณณาสาพรหมยศล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ถอยรถคันใหม่ป้ายแดงเป็นรถตู้สีดำคันใหญ่แจงได้โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมขณะไปรับรถยนต์คู่ใจสวยสง่าพร้อมบอกด้วยว่าแจ๊สได้ตั้งชื่อไว้ว่าน้องเจริญพรแถมยังสวยงามสมการรอคอยระบุว่าสวยสมการรอคอยออกไปหาเงินกันน้องเจริญพรที่แจ๊สตั้งชื่อให้แอดแจ๊สปาดุงหลังจากโพสต์ถูกเผยแพร่แฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีมากมายด้านเพื่อนในวงการบันเทิงทั้งแท็กพรัญญูบอยพีทเมเกอร์รวมถึงหนูเล็กก่อนบ่ายคลายเครียดได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีพร้อมอวยพรให้ปลอดภัยทุกการขับขี่และขอให้หาเงินมาให้แจ๊สและแจงได้เยอะๆด้านคอหวยต่างไม่พลาดที่สองเลขเด็ดลุ้นรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่17มกราคม2567โดยเลขทะเบียนยนต์รถป้ายแดงของทั้งคู่ปรากฏเป็นเลขฮอนกฮูก0123นอกจากจะร่วมยินดีไปกับแจ๊สและแจงแล้วนักเสี่ยงโชคสามารถนำเลขเด็ดจากน้องเจริญพรไปเป็นแนวทางซื้อลอตเตอรี่งวดนี้ได้เผื่อว่าจะร่ำรวยเฮงๆเหมือนคู่รักทั้งสองท่านนี้